วันนี้เราจะมากินหอยนางรมอีกแล้วค่ะก็ตัวใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะอวบมากใส่น้ำพริกเผานะคะนะคะก็จะเยอะหน่อยเนาะเจียวค่ะซื้อเอาง่ายดีหอมมากน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเพื่อนๆจะชอบจะปั่นไว้นะคะเวลาจะกินเราก็มีของทุกอย่างมารวมกันเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกับเจี๊ยบจิราอีกแล้วนะคะก็คือมานั่งกินข้าวเราเมากันดีกว่าวันนี้ก็คือจะเอามาโชว์ทั้งกระทะเลยนะคะเพิ่งผัดร้อนๆแล้วก็เดี๋ยวมากินแต่ว่าก็คงไม่ร้อนแล้วนะพอดีลูกสาวน้องแอเล็กเขาโทรมาหาคุณแม่เมื่อกี้นะต้องแบบไปคุยกับลูกนะก็เลยแบบผัดมาม่าทิ้งไว้แล้วก็เลยดูแบบแห้งเลยเนี่ยก็ตื่นเช้ามาวันนี้ไม่มีอะไรก็มาอัปเดตกันกับชีวิตของคนเราสัก1วันนะคะก็คือ1วันของเจี๊ยบหลังจากที่น้องเคซีได้ย้ายโรงเรียนใหม่จากโรงเรียนที่ต้องขับประมาณสักก็จะ2ชั่วโมงร่วม2ชั่วโมงเนาะแล้ว2ชั่วโมงมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะเจี๊ยบอ่ะไม่ได้ทำงานตอนกลางวันเลยสมัยก่อนเพราะอย่างที่เคยหลายคลิปที่ลงไปที่บอกว่าก็เพราะว่ารับส่งลูกแล้วก็ไม่มีคนช่วยเนาะจนจบนะคะจบไฮสคูลน้องเขาก็ได้ย้ายไปเรียนที่มหาลัยเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องน้องแอลเล็กให้ฟังก็เดี๋ยวขอกินก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราก็เมากันไปด้วยเนาะเพราะว่าผัดมาม่าแห้งแล้วเพราะอิ่งโมโหหิวอยู่เนี่ยโมโหหิวหิวมากหิวจนต้องแบบผัดกระทะนึงอะนี่คงกินคนเดียวก็ใส่พริกด้วยใส่พริกทุกห่อนี่ผัดมาม่าสี่ห่อนะคะเพื่อนนะอื้อหือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เพิ่งไปกินข้าวบ้านเพื่อนธนานะคะแฟนธนาเขาทำบาร์บีคิวทำปิ้งย่างให้เรากินแต่สไตล์ฝรั่งอะเนาะแบบปิ้งมีทำสเต็กมีช็อปนะคะแล้วก็มีมันมีกุ้งมีสลัดมีฮอทดอกมีทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนเพื่อนๆจะเห็นหลายๆคลิปของเจี๊ยบนะเวลาที่เจี๊ยบกินไปแล้วเจี๊ยบก็จะยกไปคือนั่นนะคะคือท่าที่แบบมีความสุขในการกินนะคะคนที่มันจะแบบว่าเป่งปังในมีน้ำมีนวลแล้วอ้วนอย่างนี้ค่ะก็นะน้องเคซีก็ไปเข้าโรงเรียนใหม่คุณแม่ปรับปื้มดีใจมากเพราะว่าหลังจากที่แบบว่าเราทำตรงนี้มานานมากแล้วนะจนแบบเราทำแล้วเราไม่ได้คิดไหลมันมีความสุขใช่ไหมทำโดยการที่ไม่ได้คิดทำด้วยความรักมันจะทำให้วันหนึ่งอะของเรามันหมดไปเร็วมากเลยนะคะก็เวลาขับรถไปส่งลูกนะแต่ว่างานก็ทำไม่ได้ตอนกลางวันเพราะว่าเนาะค่าเบบี้ซิทค่าคนเลี้ยงลูกที่นี่แพงมากแพงจนถึงกับต้องไม่ทำงานเลยดีกว่าไหม ก็คือมาเลี้ยงเขาเรียกเดย์แคร์ค่าสถานเลี้ยงเด็กที่นี่เดือนเท่าไหร่ตีแบบคร่าวๆ30บาทนึง30อ่ะฝากทั้ง2คนเลยช่วงนั้นเพราะว่าจะทำงานทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไงทำเช้าทำเย็นอะไรแบบเนี้ยนะแล้วเราไม่มีเวลาแล้วก็เดือนละ 2,000 เหรียญก็ 60,000 บาทนะคะเพื่อนๆแล้วงานที่เราทำมันก็ไม่ใช่งานหรูหรางานอะไรเนาะก็เป็นงานเสิร์ฟนะคะก็เป็นเด็กเสิร์ฟอะไรแบบนี้นะมันก็แบบคือเราก็ต้องแบบหาแต่เงินเพื่อไปส่งค่าสถานเลี้ยงเด็กนะคะคือแล้วเราก็เลยมานั่งนึกขึ้นครั้งแบบว่าเอ้ยถ้างั้นน่ะเราออกงานจากกลางวันใช่ไหมเพื่อที่จะมาส่งลูกตอนเช้าได้เพราะว่างานเจี๊ยบกว่าจะเริ่มอีกทีก็ประมาณ4โมงครึ่งตอนเย็นเนาะ4โมงเย็นนะคะเจี๊ยบก็เลยเลิกทำงานตอนกลางวันมาส่งรับส่งลูกเองนี่คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่จะไม่ได้ทำงานกลางวันก็มาทำสั้นๆช่วง4โมงครึ่งเลิก3ทุ่มแต่ถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเลิกดึกหน่อย4ทุ่มมาทำงานเดือนละนะคะขอบอกว่าช่วงที่ทำงานอยู่ถ้าทำ5วันได้จริงๆนั่นคือเจี๊ยบทำงานเดือนละ120,000 ถึง 150,000นะคะ120,000 ถึง 150,000จากรายได้การเสิร์ฟอาหารในร้านญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆเนาะก็แต่ก็ถ้าวันไหนมันก็มีแต่เจี๊ยบขอบอกว่า120,000 ถึง 150,000 มินิมัมแล้วกันนะประมาณนี้เพราะว่า
บางช่วงอ่ะมันแล้วแต่ว่าทิปบางคืนอ่ะเจี๊ยบก็ได้ทิปบางคืนได้ถึงแบบถ้าศุกร์เสาร์นะคะวันที่แบบว่ายุ่งยุ่งคนเยอะๆอย่างเงี้ยที่ร้านเจี๊ยบที่เจี๊ยบทำอยู่นะก็มีคนเข้าแถวรอ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงก็มีนะคะเพื่อที่จะเข้ากินร้านอาหารซูชิร้านนี้ที่เจี๊ยบทำอยู่แล้วชิปแค่กลางคืนนะคะเฉพาะช่วง4โมงครึ่งถึง3ทุ่ม4ทุ่มที่เจี๊ยบทำนะบางทีเจี๊ยบจะได้200เหรียญ นะคือเฉพาะกลางคืนนะเจี๊ยบได้เงิน 6,000 บาทนะคะคือนั่นคือเงินทิปนะคะนี่แค่เงินทิปอย่างเดียวนะ 6,000 บาทแต่ยังไม่ได้รวมค่าตัวแน่ต้องมีค่าตัวด้วยนะคะค่าตัวเราก็ไม่เยอะหรอกค่ะเป็นชั่วโมงค่ะที่นี่แต่ว่าแคลิฟอร์เนียจ่ายเยอะหน่อยก็คือประมาณสัก16ถึง17เหรียญนะคะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆชีวิตคนอเมริกาไม่ใช่สวยหรูตลอดนะคะในชีวิตจุดนึงของการทำงานของเจี๊ยบก็เป็นจุดที่ไม่ได้เอามานั่งเล่าเนาะก็เนี่ยถ้ามีโอกาสก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าการทำงานของคนอเมริกาก็เป็นการทำงานที่หนักนะคะต้องก็ทุกๆคนก็ทำงานหนักเจี๊ยบไม่บอกว่าไม่มีใครไม่ทำงานหนักทุกคนทำงานหนักนะคะเพื่อที่จะมีค่าใช้จ่ายเนาะเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่าครองชีพที่เมืองนี้สูงมากๆอย่างที่เคยบอกหลายๆครั้งแล้วนะคะเจี๊ยบก็เลยนะก็เลยยอมตัดจากเงินค่าเลี้ยงเด็กอะประมาณ 60,000 บาทนะคะ2คน 60,000 บาทต่อเดือนนะเจี๊ยบก็เลยมาเลี้ยงเองเลยจริงๆอะพี่ไบรอันเขาก็ช่วยเจี๊ยบเยอะนะช่วยเจี๊ยบเยอะมากๆก็คือบางทีถ้าเขาแบบไม่ยุ่งงานเขามากแต่งานพี่เขายุ่งกว่าเจี๊ยบไงนะเจี๊ยบก็เลยต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยแล้วบางทีอะพี่เขาก็ช่วยบางทีวันไหนเจี๊ยบแบบว่าไปไม่ได้จริงๆคือต้องขอออกจากงานแต่อย่างว่านะเขาเป็นผู้บริหารเขาสามารถวิ่งออกวิ่งเข้าได้แต่บางทีการเป็นผู้บริหารจะมาวิ่งเข้าเอาวิ่งออกทุกวันมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะเจฟก็เลยรับภาระคือนะหน้าที่ของเราด้วยเนาะเราก็ต้องทำใช่ไหมคะแต่ช่วงนี้ฟรีแล้วค่ะฟรีดอมมากมากเลยค่ะก็คือแบบเห็นหน้าใสๆนะคะก็นี่เลยค่ะดีใจที่ชีวิตราบรื่นขึ้นไม่มีการรับส่งลูกอีกแล้วแล้วก็ลูกเคซีแฮปปี้สนุกกับโรงเรียนใหม่มากๆตื่นเช้าก่อนคุณแม่ค่ะจะบอกว่าจะเมาส์เดี๋ยวมาเมาส์เรื่องเคซีไปโรงเรียนใหม่ให้เพื่อนๆฟังว่าเรามีเงินเวลาน้องแอลเล็กมีตังค์นะคะมีหน้าที่การงานทำงานเองน้องเขาจะไม่เคยขอเงินเจี๊ยบเลยนะคะไม่จะเป็นค่าน้ำมันค่ากินค่าเล็บค่าอะไรก็ช่างเขาหาเองนะคะเพื่อนๆแต่คือค่าโรงเรียนนะคะแล้วลูกเพิ่งไปย้ายไปอยู่เมืองนั้นลูกยังไม่ได้ทำงานเนาะเราก็ต้องซัพพอร์ตเขาแต่ถึงยังไงเราต้องซัพพอร์ตเขาอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ถูกๆนะคะค่าเทอมนักเรียนนักศึกษาไม่ถูกเรายิ่งไปนอกรัฐนะคะแพงมากค่ะคุณแม่ก็ช่วงนี้เดี๋ยวต้องเริ่มคิดแล้วว่าต้องหากลับไปหาเงินเหมือนเดิมนะคะเพราะปกติเจี๊ยบอ่ะเป็นคนทำงานทั้งวี่ทั้งวันเลยนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในจุดนั้นนะคะว่าจุดนี้ก็เนาะก็เนี่ยทำอาหารมาเห็นไหมเมาแล้วมันไม่ได้กินเจี๊ยบลมนะเดี๋ยวกินหอยนางรมแล้วคุยกันต่อพักเบรกค่ะอุ้ยเพื่อนๆหอยนางรมคำหนึ่งสดชื่นมากเต็มปากนี่เป็นจินเจอร์เรียลนะคะเป็นน้ำโซดาแบบที่ซีโร่แคลอรี่พูดง่ายๆโซดาน้ำขิงโซดาน้ำขิงบ้านเรานะคะที่เพื่อนแพทเดี๋ยวขอเคลียร์โต๊ะแป๊บนึงนะสงสัยกินไม่ไหวแล้วกินไม่หมดหรอกเจี๊ยบว่าเป็นคนตะกะหิวแต่กินไม่หมดสักครั้งเลยตอนนี้เรามาเปิดของฝากจากเพื่อนแพทกันดีกว่านะคะเพื่อนเขาไปเขามาฝากเจี๊ยบอะเป็นอาทิตย์แล้วนะคะแต่เจี๊ยบก็ยังไม่ได้เปิดก็เลยอยากจะมาเปิดพร้อมๆกันกับเพื่อนๆว่าเพื่อนแพทใจดีซื้ออะไรมาให้เราเดี๋ยวมาดูกันนะคะของที่เพื่อนเอามาให้นะคะจากฮาวายโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าเข้ามาพี่ทอดกรอบที่มีงานะคะสีสันชวนโอเคค่ะเพื่อนๆมาดูของชิ้นต่อไปที่เพื่อนแพทฝากเลยนะคะ
นี่เป็นช็อกโกแลตแท้จากเกาะฮาวายนะคะเป็นช็อกโกแลตที่เคลือบด้วยเม็ดถั่วแมคคาเดเมียนนะคะคือถ้าจริงๆแล้วก็คือเป็นของขึ้นชื่อสำหรับเมืองฮาวายเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนไปเที่ยวฮาวายก็อย่าลืมเลยนะคะว่าอันนี้เป็นของฝากที่ของฝากในตำนานเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อสำหรับเมืองเขาเลยนะคะใครไปใครมาต้องซื้อถั่วช็อกโกแลตอันนี้นะคะขอบคุณเพื่อนแพทมากๆนะคะที่เพื่อนเจี๊ยบไม่ได้ไปก็ยังได้กินถั่วแมคคาเดเมียนนะคะแล้วก็เคลือบด้วยช็อกโกแลตโคโก้แท้ด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังจะจองนะแล้วก็มาดูของชิ้นต่อไปเลยนะคะนี่เป็นสีสวยทองนะคะไม่รู้เจี๊ยบก็อาจจะออกเสียงไม่ถูกแล้วก็เป็นฮิบิสกัสเนี่ยชื่ออันนี้มันน่าจะเป็นดอกกระเจี๊ยบแต่ว่าเขามาใส่ในนี้กลายเป็นเหมือนประมาณว่าน่าจะดอกชบาเพราะว่ามันจะเป็นสัญลักษณ์สำหรับเมืองฮาวายเลยนะคะดอกพวกนี้สำหรับบ้านเราน่าจะเป็นดอกชบาเนาะเพื่อนๆเนาะก็เนี่ยน่าจะเป็นดอกชบาแต่ว่าพอมันอ่านชื่ออันนี้มันเป็นชื่อดอกกระเจี๊ยบนะถ้าเจี๊ยบจำไม่ผิดเนาะเจี๊ยบอาจจะผิดก็ได้แล้วเดี๋ยววันหลังเจี๊ยบไปเซิร์ชดูดีกว่าเนาะแล้วก็จะบอกว่าเหมือนเพื่อนแพทรู้ใจเพื่อนเจี๊ยบเลยนะคะว่าเจี๊ยบชอบสีม่วงนี่เป็นสีโปรดของเจี๊ยบนะคะสีม่วงไม่พอนะคะเพื่อนๆสีที่เจี๊ยบชอบคือสีม่วงสีเขียวสีขาวจะใส่บ่อยมากเลยนะคะนี่เป็นสีโปรดที่ชอบนะคะ my favorite pink color is purple นี่ก็เป็นผ้านะคะอันนี้เป็นชายนะคะก็จะผืนใหญ่ผืนยาวมากนะคะนี่ก็จะเป็นผ้าผูกตัวผ้าพันตัวสำหรับเวลาไปเที่ยวทะเลเนาะก็จะใช้พันเป็นกระโปรงได้เป็นเสื้อเกาะอกได้คล้องคอได้หลายแบบเลยนะคะคือแบบว่าเอาขึ้นไปคล้องแล้วก็พาดมาอะไรแบบนี้นะแล้วก็ปิดครึ่งตัวแต่ว่าที่เจี๊ยบจะบอกเพื่อนๆนะคะอีกเทคนิคนึงคือเนี่ยผืนยาวๆแบบนี้ใช่ไหมให้ใส่สร้อยเส้นใหญ่ๆนะคะถ้าเป็นเจี๊ยบเจ้าก็ใส่สร้อยเส้นใหญ่ๆไม่ต้องยาวมากเนาะก็ประมาณนี้แต่ว่าให้ใหญ่มากที่จะรับน้ำหนักผ้าได้ใช่ไหมแล้วก็สอดผ้าเข้าไปในสร้อยให้มันได้อย่างนี้นะคะแต่สร้อยเจี๊ยบมันเล็กเนาะไม่อยากสอดเข้าไปเดี๋ยวมันหักขาดพอสอดปุ๊บผ้ามันก็จะไปห้อยอยู่ที่สร้อยเราใช่ไหมเราก็จะทำเป็นอย่างนี้ได้นะคะเกาะอกสำหรับสาวคนไหนที่ไม่มีเบลลี่นะคะแต่พี่เจี๊ยบอะอ้วนพี่เจี๊ยบทำอย่างนี้ไม่ได้แต่ว่าแค่บอกว่าเป็นเทคนิคที่นะคะไปใช้ได้คือเป็นสร้อยยาวๆแล้วก็คล้องที่สร้อยแต่ถ้าเป็นตัวเจี๊ยบเองเจี๊ยบคงจะผ้าจะครึ่งตัวข้างล่างเนาะเนี่ยเทคนิคนี้ใครๆก็น่าจะรู้เนาะถ้าเป็นเจี๊ยบนะคะคนหุ่นไม่ดีเจี๊ยบก็จะผ้าอย่างนี้เลยพาดคล้องขึ้นไปนะคะแล้วก็ให้มันตกลงมาอย่างนี้เนาะแล้วก็เป็นชุดคลุมบิกินี่นะคะแต่ว่าเจี๊ยบไม่ได้ใส่บิกินี่นะก็เนาะเดี๋ยวโป๊ไปเอาใส่เสื้อยืดนี่แหละโอเคก็คล้องไปมันก็จะเป็นชุดไขว้ใช่ไหมคะเพื่อนก็จะปล่อยชายได้อะไรไปเดินตามทะเลมากเลยค่ะเพื่อนแพทขอบคุณมากเลยนะสำหรับของฝากจากฮาวายนะคะขอบคุณเพื่อนแพทมากๆแล้วก็อยากจะฝากเพื่อนๆใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้เจี๊ยบด้วยค่ะเพื่อนๆเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วยังไงมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ